จเจริญพรยอดกาลยานมิตรทั่วโลกเนาะกองฝลจากกระธัตหัส,สวรรค์ทุกท่านพบกันสองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณเวลาเมืองไทยนะ,นะก็มาพูดมาคุยกันในเรื่องราวต่างๆให้พวกเราได้รู้ธรรมะวันละหน่อยรวมกับเ,เหตุการณ์ต่างๆที่คิดว่าเราเองหน้าที่จะต้องรู้กันเช่นว่าวันนี้วันพระนะจำเป็นจะต้องรู้ก็เลยต้องเปิดเพลงที่น้องๆเขาออกมาเต้น ที่เปิดเป็นประจำอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกคือคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่ท่านทุกๆครั้งถ้าเกิดว่าดูโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าเกิดว่าเป็นวันพระหรือพรุ่งนี้วันพระเนี่ยท่านก็จะเปิดวิดีโอของน้องๆช่วงนี้ท่านไม่ได้ทําหน้าที่ก็เลยว่านึกถึงท่านเลยเอามาเปิดพวกเราจะได้คิดถึงท่านเช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะให้รู้ว่ากรอบในการที่ว่าเราเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ย จริงๆหลักการคนก็ถามกันเยอะนะทั้งๆที่ว่าเป็นคนในที่รู้จักกันคนที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่ว่าบางทีเคยไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสอบถามกันในเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าตกลงคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านต้องการอะไระผ่านมา20กว่าปีเข้าวัดมา 30, 30กว่าปีเท่าที่นึกได้เนี่ยนะแล้วก็สรุปได้ใน ส่วนตัวก็จะบอกว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองแค่นี้เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองส่วนจะพัฒนาร่างกายหรือจิตใจหรือจะพัฒนาได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเอาจริงกับการฝึกฝนอบรมตนเองมากแค่ไหนฝึกมากตั้งใจมากแล้วก็ถูกทางก็จะได้ผลการปฏิบัติที่ดีแต่ก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรกันมากนะ คือต้องเดินสายกลางหาจุดพอดีของเราให้เจอแต่ละคนจุดพอดีไม่เหมือนกันเราอาจจะเห็นเพื่อนเขาพอดีอย่างหนึ่งในการสร้างบารมีแต่ว่าตัวเราเองต้องมาถามตัวเราว่าเท่าไหนเราพอดีเกณฑ์วัดง่ายๆที่สุดเลยเท่าที่เท่าที่จะนึกออกเนี่ยนะก็คือว่าทําแล้วรู้สึกสดชื่นปลืม้มแล้วก็อารมณ์ดีไปได้ตลอดโดยที่ไม่รู้สึกว่า สีอารมณ์หรืออะไรก็ตามแต่นึกแบบเอ้ยไม่น่าเลยนะมันน่าจะทําให้มากกว่านั้นอย่างเสดงว่าน้อยไปต้องทําให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เล่าให้ฟังจะได้รู้และเข้าใจค่อยๆฝึกฝนอบรมตนเองกันไปเส้นทางนี้ไม่ต้องรีบนะเราอยู่ด้วยกันอีกนานกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วก็ต้องไปกันเป็นทีมเพื่อความสดชื่นแล้วก็สดใสดังนั้นก็ทําใจทําอารมณ์ให้เราเบิกบาน ถ้าใจเราเบิกบานแล้วก็สู้ไปด้วยใจเบิกบานอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยบอกนี่แหละการรบเนี่ยต้องแบบรบด้วยใจที่เบิกบานเพราะว่าเรารบกับกิเลสกิเลสต่างๆเราเนี้ยจะมากวนใจเราให้เราขุนให้เราไม่อยากจะทําความดีเราเองถ้าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเดินมาถูกสายเนี่ยนะอารมณ์เราจะดียิ่งทํายิ่งปลืม้ม ยิ่งทําก็ยิ่งแฮปปี้มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งฝึกฝนอบรมตนเองก็จะยิ่งแฮปปี้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเปรียบเทียบได้พอใจเราสุขสงบแล้วเนี่ยไปเจอสิ่งที่ไม่ดีที่จะทําให้ใจเราขุนใจเราร้อนหรืออะไรก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องต่างๆได้แบบง่ายๆเลยอันนี้ก็บอกหลักเกณฑ์หลักการกันไว้การที่วัดพระธรรมกายทำวัดมาแบบเนี้ย ต้องถือว่าใช้มาตรฐานที่ที่สูงพอสมควรนะขอใช้เกณฑ์นี้เพราะว่าอยากจะให้คนที่เข้ามาใช้พื้นที่ในวัดนี้ไม่ว่าจะใครก็ตามแต่เข้ามาแล้วแม้จะเป็นแบบเขาเข้ามาเจอเราแค่ครั้งเดียวสมมุตินะครั้งเดียวก็คือว่าสมมติเป็นคนงานเข้ามาก่อสร้างอาคารใดสักอาคารหนึ่งในวัดพระธรรมกายนี่ยเราก็จะจี้เขา แล้วทำอะไรแต่ละอย่างคือแบบคือไม่ได้ทำเพื่อที่จะแบบทำให้เสร็จนะเราทำเอาดีและตั้งใจอยากจะให้อยู่ไปเป็นพันปีก็คำว่าพันปีเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัฒธรรมกายจะคุ้นมาตั้งแต่ที่ว่าเราสร้างพระมหาธรรมกายจะดีแต่หลวงพ่อตตาท่านบอกว่าจริงๆสร้างโบสถ์เนี่ยก็ตั้งใจจะให้อยู่เป็นพันปีเช่นเดียวกันการใช้คนกรีดลอในยุคนู้นนะ ยุคที่สร้างโบสถ์เนี่ยยังไม่มีใครคิดที่จะทํากันเราทําในการโบสถ์ของวัดพระธรรมกายที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มีเป็นทําปีกยื่นออกมาเป็นโบสถ์พระไตรปิฎกเนี่ยนะตัวโบสถ์เนี่ยเหมือนกับไล่ตั้งแต่คานมาจนถึงพื้นเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งหมดเลยเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคอนกรีตหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเลยคือที่อยู่ตรงนั้นมันแบบมันไร้รอยต่อยกเว้นมาปีกใหม่ที่ทําขึ้นมาก็คือ เชื่อมในภายหลังแต่ในตัวของโบสเนี่ยขนาดว่าสีเนี่ยนะข้างๆนี้ที่เป็นสีขาวเรายัางเอาคนมาช่วยกันคัดให้เหลือแต่หินเกล็ดสีขาวล้วนๆแล้วก็มาแปะๆจะได้ไม่ต้องทาสีกันบ่อยเพราะว่าหินก็ขาวอยู่แล้วแบบนี้แค่น้ําล้างก็สะอาดแล้วอันนี้ก็เล่าให้ฟังจะได้รู้ว่าทุกๆเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยเป็นการพัฒนาเป็นการเรียกว่ารีดศักยภาพเอ่อ แผ่นปูนกระเบื้องเนี่ยนะไล่เลียงแล้วก็มาเล็งกันเลยว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป๊ะต้องอะไรคือใชออ่มาตรฐานที่สูงพอสมควรอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าทุกๆเรื่องที่เราทําเพื่อการพัฒนาแม้เขาจะเข้ามาแค่ช่วยสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรก็ตามแต่แค่ว่ามาสัมผัสกับเราในช่วงสั้นๆเวลานั้นเขาถ้าเกิดว่าจับแง่คิดได้ศึกษาแนวทางที่เราทำเนี่ย เขาเข้าไปต่อยอดได้เยอะก็ขอบอกไปแบบนี้แม้แต่เป็นช่างที่มาฝึกหรือว่ามาทํางานอยู่ในวัดพระธรรมกายเนี่ยพอออกไปแล้วเงี้ยนะเงินเดือนแบบหายห่วงเลยเพราะว่าเราฝึกเข้ามาดีมากอันนี้ก็เล่าให้พวกเราฟังเพราะเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แค่ว่าพัฒนาจิตใจได้อย่างเดียวแต่คําสอนมีอยู่หลายระดับเราเองจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ดังนั้นเนี่ยการทำมาหากินก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญคำสอนของพุทธเจ้ามีมีหมดทุกอย่างถ้าเราฝึกใจเอาจริงเต็มที่ในการฝึกตัวอย่างอื่นหลวงพี่เชื่อว่ามันผ่านไปได้อย่างง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะรีดศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาได้อย่างง่ายๆเลยเพราะสิ่งที่เอาชนะได้ยากที่สุดเลยสำหรับมนุษย์ทุกคนคือตัวเอง การที่เรามาอยู่ในเส้นทางในการสร้างบารมีแบบเนี้เรารีดศักยภาพตัวเองสู้กับตัวเองทุกวันสู้กับสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดในโลกทุกวันตื่นมาตอนเช้าสมาทานศีลให้ทานจเจริญสมาธิภาวนาก่อนจะออกจากเตียงแล้วยังแผ่เมตตากันก่อนเลยบางคนแต่เช้าก็นึกแผ่ให้สรรพสัตว์มีสุขอะไรเงี้ยโอ้โชคดีจังตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วนั่งรวมใจก่อนเตรียมพร้อมที่จะไปสู้กับโลก แม้แต่ตัวเองก็สู้ไปแบบเนี้ยดังนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าจับแง่คิดให้ดีมองทุกๆเรื่องที่เราผ่านตั้งแต่ได้เข้ามารู้จักกับรั้ววัดพระธรรมกายแห่งนี้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากเลยทุกๆคนลุงพี่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นตัวลุงพี่เองก็หมั่นประเมินตัวเองอยู่ว่าเราพัฒนาไปแค่ไหน,นไกลไกในการเรียนรู้เนี่ยยุคนี้เขาบอกว่ามนุษย์ต้องเรียนรู้ ทั้งชีวิตนี่คือใช้ครัว่าไงอ่ะเป็นแนวคิดรุ่นใหม่รุ่นใหม่เลยนะเขาบอกใหม่สุดๆเลยมนุษย์ต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตแต่ขอไปพุทธเจ้าพูดไว้2,600กว่าปีแล้วว่าตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยเรียก มนุษย์ทุกผู้รวมถึงพระอิยบุคคลทุกระดับเลยนะก่อนที่จะเป็นมรร翰เนี่ยโสดาบันสกิทาอนาคาเนี่ยยังเรียกว่าเป็นเสขะบุคคลหรือเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ไม่ใช่แค่เรียนรู้ทั้งชีวิตเรียนรู้ไปตลอดเลยตราบใดยังไม่เข้า,น,านิพานก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจไปไกลขนาดนั้น เทคโนโลยีหรือทฤษฎีทางโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เจออะไรใหม่ก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรือสร้างหรือสร้างเดีย๋ยที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยทำใหม่หร,ร,รือสร้างใหม่หรือสร้างใหม่ความคิดก็เป็นอย่างนี้ปรับไปเรื่อยแต่ธรรมะจบแล้วใครทำทำตามเส้นทางที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยเข้าไปถึงจุดที่จะเจอความนิ่งสงบแน่นอยู่ภายในจะไม่เจอทุกข์อีกเลยเมื่อนั้นหมดกิเลส เป็นอะเสขะบุคคลหรือพระอระหันเนี่ยนะนั่นคือส,สุดยอดหยุดการเรียนรู้ไปนี่ก็คือสิ่งที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจว่าเรียนรู้ทั้งชีวิตนี้เด็กๆทฤษฎีรุ่นใหม่เนี่ยนะเด็กๆพุทธเจ้าท่านนาไปไกลแล้วเราเจอครูบาอาจารย์แบบนี้คิดดูแล้วกันว่าเราโชคดีขนาดไหนดังนั้นรีดศักยภาพของตัวเองเอาจริงในทุกๆเรื่องแล้วก็หลวงพี่เชื่อว่าเราเองสามารถจะเป็นตัวอย่าง ที่ดีให้กับสังคมได้แล้วก็มีคนไปชวนบวชอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ชวนได้เร็วบางคนก็แบบก็ใช้เวลานิดหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราจริงกับการไปชวนบวชหรือเปล่าหรืออีกมุมหนึ่งซึ่งหลวงพ่อพรัตตาท่านก็พูดไว้ดีท่านบอกว่าก็ต้องดูคนที่ไปชวนดูแล้วน่าเชื่อถือขนาดไหนมีหลักเกณฑ์มีหลักการแค่ไหนท่าทางเป็นยังไงดูแล้วน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใส เขาก็จะตัดสินใจมาบูดกับเราได้ไม่ยากอชัดดิถ้าดูแล้วหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสเนี่ยนะเขาก็ตัดสินใจมาชวนเราไม่อยากมีเห็นไปส่องเฟซบุ๊กกันนะอาชีพป,ประจําวันไล่ส่องเฟซบุ๊กชาวบ้านเห็นน้องแมมมอดนะเด็กเล็กๆก,ก,ก็ไปออกชวนคนมาบูดด้วยเหมือนกันเราก็ทําบุญกันไปในแต่ละวันเนี่ยนะดูดูมาดซะก่อนให้ดูมาดว่าเป็นไงบุคลิก เนี่ยใช้ได้เลยเไงท่าทางแค่ท่ายืนก็กินขาดเลยเห็นไหมนี่คือเด็กที่เอาจริงกับชีวิตไปชวนบวชเลยยังอายุยังไม่ถึงบวชเลยนะบวชเนรยังยังไม่ถึงเลยมั้ออายุเนี่ยนี่ชวนคนบวชพระแล้วนี่คือการหาบุญได้ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ปูพื้นฐานแบบนี้ให้กับลูกหลานเด็กพูดจาแล้วก็ปูพื้นในเรื่องที่เขาควรจะรู้ตั้งแต่เด็ก สร้างภาพที่ดีให้เขาเห็นตั้งแต่เด็กกรอบต่างๆเหล่านี้จะทําให้เขาเองสามารถจะรีดศักยภาพตัวเองได้ในทุกเรื่องเลยถ้าเดินไปในแนวทางที่พระเจ้าท่านว่าไว้นะแล้วก็จะสามารถทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ในสารพัดสารเพแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้มันของใหม่นะหลวงพี่เช่นซูมเอ้ยให้มาทํากองพลจัก,กรพรรดิสวรรค์เอ้ยทวิตตงทวิตเตอร์โอ้ใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยนะ ต้องเรียนรู้กันไปใหม่ๆก็ต้องขอบอกว่ามันก็ต้องเรียนรู้กันไปนั่นแหละเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกต้องเข้าใจคือไม่จําเป็นจะต้องมาแบบรู้อย่างทะลุปลุโปรงหรอกเราวานคนที่รู้ได้ลูกหลานแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็เขาจะรู้สึกดีกับตัวเราแล้วก็วันนี้ก็ได้ฟังคนคนรุ่นใหม่นะเขานั่งคุยกันว่าบางเรื่องไม่เคยคิดจะทําเลยบางเรื่องไม่ชอบซะด้วยซ้ํา แต่พอการเวลาผ่านไปกลับมาทําอ่ะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าท,ทําท่าหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยนะเคยเห็นไหมที่เขาทําท่าหัวใจบอกโอ้โหเห็นแล้วเกลียดไม่คิดจะทําเลยท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาตอนนี้เสร็จมาทําบ้างอะไรเงี้ยแจกไม่ได้หา้าดแจกอะไรเงี้ยคือมาทาอะไรบอกทีแรกก็เกลียดแต่ตอนนี้ต้องมาทํามันอยู่ที่ว่าสังคมเนี่ยกรอบอันนี้คนไม่ใช่คนเขาวัดนะเขาคูดคุยคูดคุยกัน สภาวะส,สภาพสังคมเนี่ยกล่อมเกลาแล้วก็สามารถจะทําให้เราเนี่ยไปทําอะไรในสิ่งที่เราบางทีไม่เคยทําได้ก็ต้องบอกไว้แบแบบเนี้บางทีเราไม่เคยทํามาก่อนลองคิดดูก็ได้มีหลายสิ่งที่บางครั้งนี่เราไม่คิดจะทำสุดเลยซ้ำอย่างเช่นว่ามานั่งฟังพระเทศทางโทรศัพท์มือถือเงี้ยหรือเปิดคอมพิวเตอร์มานั่งฟังพระพูดใครจะมาคิดอะไรแบบนี้เมื่อก่อนถามตัวหลวงพี่เองก็ได้เปิดมาเจอหูพระ รายการธรรมเทศนาอะไรเงี้ยนะตอนเช้าปิดเลยกลางคืนเจอพระนี่ก็รีบปิดผ่านไปเลยอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเปิดมาเจอหลวงพี่จะจะปิดผ่านไปแบบนั้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าทํากรรมแบบไหนอาจจะเจอแบบนั้นเหมือนกันนะไม่แน่ไม่แน่ก็เลยว่าเอามาบอกเล่าให้ฟังว่าเราเองเราเองเนี่ยเกิดมาแล้วต้องเรียนรู้ไปตลอดการตราบใดยังไม่หมดกิเลสต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆทฤษฎีทั้งโลกวะ เรียนรู้ทั้งชีวิตเด็กมากนะพุทธเจ้าเรียนไปเรื่อยๆเป็นเสขะบุคคลหรือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ผู้ที่ต้องเรียนอยู่มันมีอะไรใหม่ๆมาให้เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆการเรียนรู้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญตราบใดที่ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่หรือบุคคลที่ยังต้องเรียนรู้เนี่ยเพราะกับดักของชีวิตมันมีอยู่ทุกๆย่างก้าวที่เราใช้เลยทุกๆวัน มีอะไรมาวัดกันเรื่อยๆมีอะไรมากีดขวางมามาถามเราอะของพู้นี้มันจะมาถามเราว่าจะสู้ต่อหรือพอแค่นี้ถ้าเราสู้ต่อเราก็จะไปได้ในแต่ละวันแค่นี้ชีวิตก็มีแท่านี้การทำมาหากินก็เป็นแบบนี้จะสู้หรือเปล่าเดินหน้าลุยกันต่อไปถ้าเราสู้เราก็สามารถจะเอาชนะอะไรต่างๆได้หลวงพ่อตาตท่านก็เคยบอก การที่ประเทศทางฝั่งตะวันตกเขาคิดค้นสารพัดสารเพขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องสู้กับสภาวะความเป็นอยู่อากาศเลวร้ายกว่าบ้านเราเยอะบ้านเราอยู่สบาย,บายอยู่กันกลางวันกับคืนเท่ากันเนี่ยนะอยู่ใกล้ๆแถบศูนย์สูรหนาวก็พอทนร้อนก็พอได้เนี่ยนะก็ทนกันอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดไปเจอต่างประเทศเนี่ยโอ้โหหนาวติดลบไปเจอมาเนี่ยนะสุดขั้วบางวันเนี่ย บ้านเราเนี่ยความต่างกันในอากาศห่างกันอยู่สิบองศานี่ถือว่าเยอะแล้วนะสิบกว่าสิบองศาถือว่าเยอะหลวงพี่เคยเจอวันเดียวเนี่ยอากาศต่างกันอยู่สามสิบองศาจะตายเอาเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งตอนเช้าศูนย์องศาตอนกลางวันสามสิบเขาเรียกว่าฮิตเวฟเจอขึ้นไอความร้อนนี่เข้ามาครั้งหนึ่งโอ้โหเออมันถึงตายกันอากาศช่วงห่างสามสิบองศาเนี่ยนี่คือโลกเราเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วของต่างเราเหล่านี้ย ก็เป็นตัวบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยทำกรรมทำอะไรมาเลยต้องมาเจออะไรอย่างนี้ดังนั้นก็การเวลาที่มันผ่านไปเปลี่ยนคนได้เหมือนกันนะเราโตขึ้นได้เรียนรู้แต่บางคนก็เกิดมาก็ใช้ชีวิตไปอย่างนั้นเนะี่ยไม่คิดอยากจะเปลี่ยนขออยู่สบายๆแบบนี้ชีวิตก็จะวนอยู่ถามว่าพออยู่ได้ไหมเขาก็มีความสุขแบบเขาอะนะอยู่ไปอย่างนั้นนะแต่บางทีการอยู่ไปแบบนั้นเห็น ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่ามักจะไหลไปหาอบายมุกชอบสบายกันแล้วก็อะไระเล่นการพนันบ้างหรือไปตั้งวงกินเหล้ากันอะไรเงี้ยนะเห็นทั้งชีวิตเห็นมาแบบเนี้ยสามสิบกีก่อนเป็นยังไงตอนนี้มาเปิดดูข่าวดูอะไรก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรแบบแตกแตกต่างกงกรรมกงเวียนหมุนอยู่แบบเนี้ยไม่น่าเขาเรียกว่าวัตตะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เห็นไม่เห็น อวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยที่มันมากับกิเลสตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโมหะเนี่ยนะมันบังบังเสร็จแล้วทำให้เราไม่เห็นมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นการที่จะเห็นชีวิตของตัวเองได้ดีต้องรู้จักหันกลับมามองตัวเองพระพุทธเจ้าท่านใช้เส้นทางนี้ย้อนกลับมาดูตัวเองในวันที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ย้อนกลับมาดูตัวเอง เคยทําอะไรมาพิจารณาไปเสร็จเอาช่วงใกล้ก่อนเราเคยเจอความสุขที่สุดตอนนี้นะที่นั่งอยู่ใต้ต้นว่านึกย้อนกลับไปตอนได้เจ็ดขวบนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่าน,านเห็นดังนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนไว้ด้วยว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านมาในในชีวิตเราเนี่ยปูพื้นฐานให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะๆแล้วก็อย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้ โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการนั่งสมาธิประสบการณ์ในแต่ละวันความแตกต่างเทียบได้เลยนะจดบันทึกไว้ด้วยว่าวันนี้เออนั่งดีดีถ้าวันไหนนั่งดีนะจดไว้ว่าเราทําอะไรมาบ้างตั้งแต่เช้าเนี่ยรีบจดเลยนะเราทําอะไรมาบ้างเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเจอลักษณะแบบนั้นอีกก็จดบันทึกไว้แล้วลองมาเทียบคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเชิงวิทยศาศาสตร์มาเทียบดูเราต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่ง,งมันมันใกล้เคียงกันดิเราจะรู้แล้วว่า อ๋อต้องทำแบบนี้นะเราถึงจะนั่งได้ดีๆอย่างเงี้ยจับอารมณ์ตรงนั้นจับกิจกรรมตรงนั้นให้ได้เช่นโอ้โหไปชวนบวชมาแล้ววันนี้ได้ไม่เท่าไหร่ได้แค่20ิคนเองอะไรเงี้ยนะก็จดบันทึกไว้ว่าเราทำอะไรในแต่ละวันและทำให้เราปลืม้มแล้วก็ทำให้เรานั่งดีก็ขอฝากไว้คือส่วนตัวเองที่มานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้นะส่วนหนึ่งขอบอกละกันว่าที่มีแรงมาทาอยู่เพราะ ก่อนจะนอนเนี่ยนึกถึงหน้าคนที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่เนี่ยหลวงพี่แฮปปี้รู้สึกดีแล้วก็สดชื่นแล้วก็นอนหลับสบายมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นก็ติดนะนะนอกจากว่าจะอะไรอ่ะจําเป็นจะต้องมาทําเพราะว่าถือว่าเป็นบุญในระหว่างวันแล้วก็ติดติดคนฟังเนี่ยนะเห็นยิ้มแย้มแจ่มใสมานั่งฟังหลวงพี่อยู่ก็ต้องมานั่งพูดอย่างเงี้ยทุกวันหาเรื่องมาพูดแล้วก็รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นเราได้ค้นมากขึ้น เราได้อ่านพระไตรปิฎกมากขึ้นบางเรื่องเคยอ่านมาแล้วพอไปอ่านซ้ําเข้าใจมากขึ้นพอเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอไปนั่งดูข่าวดูลาย่างที่ทําอยู่เป็นปกติเนี่ยดูข่าวมายี่สิบกว่าปีมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่มาทํารายการเนี่ยมุมมองไม่เหมือนเดิมเออเราหวังได้บางเรื่องเราประเมินบางเรื่องได้ชัดขึ้นเราเข้าใจตัวเองได้ชัดขึ้นอ๋อเราเคยเจอแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้เพราะเราก็เป็นแบบนี้ มันเป็นแบบเนี้ยวันนั้นก็คิดว่าพวกเราถ้าเกิดได้มาพิจารณาอย่างเช่นที่หนุ่มพี่ทำเนี่ยก็น่าจะได้คุณค่าในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนๆกันมนุษย์ทุกผู้เนี่ยต้องการการเรียนรู้เราก็เรียนกันไปนะแล้วก็กับเด็กรุ่นใหม่อันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วกันเขาเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาด้ยตัวอย่างอย่างเช่นน้องแมมมอดเมื่อกี้นะต้องปูพื้นฐาน ขอย้ำอีกครั้งที่เมื่อวานพูดไปว่าหลวงพ่อทัตตะท่านบอกเมื่อไรที่ลูกหลานยังเล็กอะไรที่ควรสอนเขารีบสอนอะไรที่ควรสอนรีบสอนอะไรที่เขาควรรู้รีบบอกแล้วก็ให้เขาทำจนกลายมาเป็นนิสัยในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ศิละปะเป็นอย่างมากต้องให้เขารู้สึกว่าเขารับรู้ความหวังดีจากตัวเราให้ได้ว่าสิ่งที่เราสอน สิ่งที่เราเนะเราต้องการให้ชีวิตของเขามีความสุขนี่คือประเด็นที่เขาเขาต้องรับรู้ให้ได้ต้องบอกตัวเองบ่อยๆตรงนี้แล้วถ้าเกิดมาเจอลูกหลานที่โตขึ้นมาแล้วเขาอยากจะแนะนำอะไรเราสักอย่างหนึง่งลองฟังเขาดูด้วยเหมือนกันนะลองฟังเขาดูด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างแล้วกันเรื่องง่ายๆบางทีก็ไม่ได้คิดส่วนตัวแล้วกันนะวันนั้นมีน้องคนหนึ่งพระน้องน,นะชื่อนุชาเก่งมาก วันนั้นมานั่งฟังวิพี่จัดรายการที่นี่เขามานั่งฟังนั่งฟังเสร็จปุ๊บเขารำคาญรู้สึกน่าจะลำคาญเพราะว่าสายเนี่ยที่ใสห่หูหนูพี่ต้องฟังมันติดเขาบอกมันน่าลำคาญมากหนูพี่ก็ไม่ใช่มันมันดูแล้วมันเก๋ก,กะหนูพี่น่าจะทําแบบนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยทําอย่างที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยมันก็เก็บแล้วดูเรียบร้อยมากขึ้นก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมีน้องมาแนะนําเรารับฟังกันบางทีเราใจมันอยู่ที่เรื่องที่จะพูดไอ้ของพวกนี้บางทีไม่ได้คิดอะเออมันก็ ถ้ารับฟังขึ้นล้วกันมันก็ได้แล้วก็มันก็ดูดีเรียบร้อยขึ้นไหมเรียบร้อยขึ้นเนาะคือมันไม่ดูลกไม่ดูอะไรเงี้ยคนที่นั่งฟังประจําอยู่เมื่อกี้ก็ก่อนที่จะมาจัดรายการก็น้องพับผ้าด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันพับผ้าขาว่าพนักงานช่วยกันพับผ้าความสามัคคีมันจะเกิดก็นั่งพับพับเองได้ไหมพับเองก็ได้ไม่มีปัญหาบวชไปยี่สิบกฟีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าให้ช่วยกันกับน้องช่วยกันพับเนี่ยมันมีเรื่องคุยกันหาเรื่องคุยกันในระหว่างแต่ละวัน ทักบ้างนู้นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือจังหวะเวลาที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันคําว่าหมู่คณะเนี่ยนะคือหนึ่งหมู่คือพวกคณะก็คือคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันหากิจกรรมที่ทําอะไรร่วมกันในแต่ละวันให้ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็คุยจังหวะเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละพูดคุยกันทักทายกันก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วสมมุติว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปเจออะไรมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังสนใจแล้วก็ลองเรียนรู้ เราเองอาจจะได้แบบอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะก็ขอยกอพระสูตรพระสูตรหนึ่งขึ้นมาเล่าให้เราฟังเป็นปกติอยู่แล้วพระสูตรนี้ชื่ออทุติยะอุรุเวระสูตรพูดถึงตรงนี้แหละพูดถึงเด็กรุ่นใหม่พระสัมมาพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กจะยังเป็นหนุ่มรุ่นเยาว์มีผมดำสนิทประกอบ ด้วยความเป็นหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยคือหนุ่มเป็นเด็กหรือหนุ่มเนี่ยแต่ถ้าเขาพูดจำไว้นะที่พี่บอกไมอ่อี้แต่ว่าถ้าเขาพูดถูกเวลาถูกเวลาด้วยนะพูดคําจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวิน,นัยพูดคํามีหลักฐานมีที่อ้างอิง มีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์แล้วเหมาะกับเวลาเนี่ยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งคนหนุ่มถ้าเขาพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธทรรมพูดอิงวินยัยพูดคำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา เขาย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้ฉลาดโดยแท้ในที่นี้เถระในที่นี้หมายถึงผู้มีใจมั่นคงหนักแน่นนะ่ะนะก็เป็นผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าเกิดเจอคนหนุ่มพูดแบบอย่างที่หลวงพี่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฟังเขาไว้เหมือนกับน้องที่มาแนะนําเรื่องนี้แหละเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆฟังกันไปเรียนรู้กันไปคนเก่งคือคนเก่ง เราจะได้ฉลาดมากขึ้นแล้วก็พอเรารับฟังเขาเมื่อบางครั้งที่เราจะไปแนะนําอะไรกันบ้างก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะฟังกันแล้วก็รู้ว่าเราเองรับฟังทุกๆเรื่องขอแค่ว่าเป็นประโยชน์กับตัวเราเมื่อก่อนหลวงพี่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะต้องขอบคุณเส้นทางในการสร้างบารมีที่ทําให้เป็นแบบนี้การเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้จากมืดมาสว่างได้เราเองจากคนที่แบบ ไม่เคยรู้อลไรมาก่อนเราก็รู้มากขึ้นเพียงแค่ว่าตั้งใจศึกษาเอาจริงในธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แนะนำไปแล้วที่ต้องยกพระไตรปิฎกขึ้นมาเพื่อที่จะให้พวกเรามีที่อ้างอิงได้ไงว่าเป็นแบบนี้ทุกๆวันเลยพยายามจะย้ากันแบบนี้หลักการก็มีเท่านี้ทำไปพอมาเจอพระสูตรนี้วันนี้เนี่ยนะเพิ่งมาเจอเจอเสร็จปุ๊บก็เออเนาะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็เล่าให้พวกเราฟัง จะได้รู้หลักการในการพูดถูกเวลาพูดคำจริงอิงประโยชน์อิงธรรมอิงวินัยมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เหมาะแก่เวลาอันนี้สำคัญมากนะเอาไว้สุดท้ายเนี่ยสำคัญขึ้นต้นด้วยถูกเวลาด้วยพอตอนจบเหมาะกับเวลาด้วยสำคัญมากนะดูอารมณ์คนที่เราจะพูดด้วยและจะทำให้เราเป็นผู้ที่น่ารัก น่าเคารพน่าคบหาเรียกตัวเองได้เป็นกาลยาณิิตรได้อย่างเต็มปากเต็มคําก็อขอบคุณที่มานั่งฟังกันตรงนี้ทุกๆวันนะยากนะนั่งพูดให้กับคนกลุ่มเดิมทุทกๆวันเนี่ยเพราะว่าจะฟังเราพูดไปอยู่แล้วยิ่งพูดมากไปก็จะหาเรื่องมาพูดยากขึ้นเรื่อยๆก็จะท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะทาให้เราฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นก็ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้ตรงนี้นะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน ในเส้นทางในการสร้างบารมีเพราะเราเองเป็นหมู่คณะเดียวกันเดินไปด้วยกันบุญอะไรที่เราตั้งใจทํามาเนี่ยนะผพี่เชื่อว่าคงคำาวิฐานของพวกเราคงจะแรงพอได้นั่นแหละเขาก็เลยผ่อนคลายให้จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเป็นพื้นที่สีฟ้าเดี๋ยวก็ดูว่าคําสั่งของจังหวัดจะออกมายังไงเขายังไม่ประกาศคาดว่าน่าจ,จะประกาศอาทิตย์หน้าว่าทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างตอนนี้ที่ต้องการก็คือว่า อย่างน้อยเนะี่ยอยากจะให้ญาติโยมเนี่ยมาเวียนประทักษิณได้ที่พระมหาธรรมกายเจดีได้ก็ยังดีความรู้สึกหลวงพี่น,นะขอขอตรงนี้ก่อนขอตรงเนี้ยเดี๋ยวดูประกาศก่อนเพราะว่าไม่รู้คือแม้ว่าจะเป็นข่าวแต่ตราบใดยังไม่ประกาศเป็นทางการนี่เราก็ยังทําอะไรไม่ได้ก็ช่วยอธิษฐานดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาทําบุญด้วยกันที่นี่แล้วก็รักษาอารมณ์รักษาใจกันให้ดีศึกษาเรื่องราวที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันให้ได้แล้วก็ ทำอารมณ์ให้สดชื่นจำใสยอยู่ตลอดในเส้นทางในการสร้างบารมีอย่าทําให้ความขุ่นมัวเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลไกลของฝ่ายมารไม่เอาเอาแต่ความสดชื่นสดใสแม้จะต้องรบก็ต้องรบไปด้วยหัวใจที่เบิกบานแล้วเดี๋ยวเราจะชนะไปด้วยกันสลับวันนี้พอสมควรแก่เวลาความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันนะ ด้วยบุญกุศลที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามแนวทางที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้ผ่านคำสอนของหลวงพ่อให้พวกเราทุกคนได้รู้เส้นทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้ดีมากกว่าที่เราเคยเป็นขอให้ความตั้งใจที่มาสั่งสมบุญบารมีอยู่นี้ส่งผลให้พวกเราทุกๆท,ท่าน จงมีแต่ความสุขความเบิกบานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้วันพระให้ไปถึงหมู่ญาติทุกๆคนที่พวกเรามีความรักให้บุญกุศลบาร,รมีทุกๆบาร,รมีแผ่ขยายไปรอบตัวเราให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเรามีความสุขมีความเบิกบานมีความปลื้มอย่างเช่นที่เราเป็นอยู่นี้เป็นปกติแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยเดินร็วพลันตราบใดที่ยังเวียนว่าอยู่ในเส้นทางนี้ยังเป็นเสขะบุคคลอยู่นี้ให้มีสมบัติจักรพัติตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีต่อไปทุกภพทุกชาติให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีโดยสะดวกไปทุกภพทุกชาติแล้วไม่หลุดวงบุญอยู่ในหมู่คณะได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถอเดี๋ยวก็ตั้งใจไปนั่งกันเนาะวันพระอากาศดีๆแบบนี้หายากสลับขึ้นนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอจเจริญพร